ผู้หญิงในหลายๆรูปแบบการเหลื่อมล้ำมันมีอยู่แล้วถ้าสมมติว่าเขาได้มงฮะสวัสดีค่ะเมย์ค่ะณัฐพัฒน์พงประพันธ์ MT13 ค่ะสดใสร่าเริงมั่นใจแล้วก็คิดบวกค่ะหนูรู้สึกดีใจมากๆเลยคุณหนูไม่รู้ว่าแบบใครโหวตมาให้หนูต้องขอบคุณมากๆนะคะคือหนูดีใจมากๆคือยอดป๊อปปูล่าโหวตมาแล้วตกใจมากว่าฮะใครแอบซุ่มรักเราอยู่เงียบๆเนี่ยช่วยแสดงตัวหน่อยนะคะวันแรกที่เมย์เข้ากองมาเลยเมย์จะเรียกทุกคนว่าซีซีซีด้วยว่าปีนี้เราอายุอาจจะมากที่สุดด้วยในการประกวดในปีนี้ก็คือทุกคนก็ดูเป็นเพื่อนเป็นน้องกันหมดเลยแล้วคือภายในเมย์ก็เป็นอย่างนี้จริงๆเวลาเข้าห้องหรือว่าเป็นเมย์กับใครอะไรเงี้ยก็ซีตื่นแล้วเรียกเจ้ด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เมย์ตัดสินใจมาเวทีนางสาวไทยเพราะว่าเมย์ชอบที่จะพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาพอเวลาเราเสร็จจากตรงนั้นแล้วเรารู้สึกว่าเรายังมีไฟอยู่อยากที่จะไปต่อแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเวทีนี้เป็นอีกหนึ่งเวทีที่เปิดโอกาสให้กับผู้หญิงทุกๆคนเลยแล้วเมย์มองว่าการประกวดอะไรเงี้ยค่ะมันเป็นงานที่เราได้พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วอย่างหนึ่งใจเมย์เรียกมาเมย์อยากมาด้วยค่ะเมย์ก็เลยแบบทำให้เต็มที่ที่สุดการประกวดพัฒนาตัวเองแทบทุกจุดเลยค่ะเรื่องแรกเลยเรื่องการตรงต่อเวลา2เวลาเรามาประกวดอย่างเงี้ยค่ะเราจะเห็นผู้หญิงในหลายๆรูปแบบทำให้เราได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอยู่กับคนอื่นด้วยแล้วก็เรายังมีอะไรอีกหลายรูปแบบที่เราจะต้องพัฒนาตัวเองหรือว่ามีอีกหลายๆอย่างที่เรายังต้องพัฒนาตัวเองอยู่อะไรเงี้ยค่ะแล้วเมย์ก็เลยคิดว่าเราต้องพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาเราอย่าหยุดพัฒนาแล้วก็อย่าหยุดที่จะเรียนรู้เริ่มแรกเลยสิ่งที่เมย์อยากทำเพื่อสังคมเมย์อยากเป็นคนที่ขับเคลื่อนระบบการศึกษาของไทยเพราะว่าเมย์มองว่าถ้าสมมติเราประสบความสำเร็จในตรงนั้นเราก็จะเป็นอีกหนึ่งกำลังเสียงที่สำคัญมากๆที่สามารถพูดได้เสียงเราจะดังขึ้นนะคะการศึกษาค่ะมันเกิดความเหลื่อมล้ำมากๆเลยการศึกษาในชนบทกับการศึกษาในเมืองอะไรเงี้ยค่อนข้างที่จะแตกต่างกันเมย์อยากขับเคลื่อนตรงนี้แล้วก็ยุคเจเนอเรชันมันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนไปด้วยแล้วก็เทคโนโลยีค่อนข้างที่จะเข้ามามากยิ่งขึ้นด้วยการเหลื่อมล้ำมันมีอยู่แล้วแต่เมย์มองว่าทุกๆคนมีการพัฒนาตัวเองอยู่ตลอดเวลาอยู่แล้วค่ะถ้าจะให้เมย์ทำอะไรเพื่อตัวเองหรอเมย์ก็อยากทำเพื่อครอบครัวเพราะว่าทำเพื่อครอบครัวแล้วตัวหนูเองมีความสุขมากๆเลยคนที่บ้านหรือว่าครอบครัวอะไรเงี้ยคือความสุขของหนูแล้วพอถ้าหนูได้ทำเพื่อคนที่บ้านหรือว่าทำเพื่อครอบครัวคือทำให้เขาภูมิใจอ่ะมันก็คือความภูมิใจของเรามากๆแล้วอะค่ะแพรวแล้วกันค่ะถ้าไม่ใช่ตัวเมย์มองว่าเมย์อยากให้แพรวเพราะว่าเรามองด้วยเรื่องของความพยายามความตั้งใจเรามีความตั้งใจที่เหมือนกันมันเลยแบบว่าทำให้เรารู้รับรู้ได้ว่าถ้าสมมติว่าเขาได้มงอุดมการณ์ของเขาและอุดมการณ์ของเรามันต้องมุ่งมั่นแล้วมันต้องชัดเจนเหมือนกันแน่นอนหรือว่าใครก็ตามที่ได้มงเมย์จะไม่รู้สึกเสียใจเลยเมย์ถึงบอกว่าความสวยอ่ะมันแตกต่างอยู่ที่ว่าใครจะเป็นตัวของตัวเองได้มากที่สุดหรือว่าใครจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาให้กับหลายๆคนได้เห็นมากที่สุดนะคะเมย์มองว่าตรงนี้เป็นสิ่งสำคัญ